ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับบกัสซุปตาค่ะต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้เสียงดังฟังชัดนะคะเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าบางจุดมีฝนตกด้วยนะคะมีฝนตกแล้วเหรอมีฝนตกบางจุดธรรมชาติไหมตกเองโดยธรรมชาติบ้างนะคะบางจุดเนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีการชะล้างโดยการเอาน้ำเนี่ยฉีดในอากาศนะคะอย่างไรก็แล้วแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะใส่หน้ากากป้องกันไว้ดีที่สุดนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนั่นเองค่ะจะทำให้เราผ่านวิกฤต PM 2.5 ไปได้ค่ะและแน่นอนว่าวันนี้เปิดทีวีมาเจอเรา2คนทางช่องชนะ8 Thailandทุกช่องทางค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือแม้แต่ IG หรือแม้แต่ Twitter แล้วก็ YouTube คุณผู้ชมค่ะก็รับชมพวกเราได้นั่นเองค่ะนะคะสะดวกช่องทางไหนรับชมได้ช่องทางนั้นเลยค่ะรวมไปถึงจานลูกคุณทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะรวมไปถึงค่ะง่ายๆเลยที่เว็บไซต์ก็เข้าไปได้เช่นกันนะที่ www.channel8.com นั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยสะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นจริงๆแต่ช่องทางที่เราคุ้นเคยค่ะคือแฟนเพจ CS8 ค่ะพิมพ์มาได้เลยนะคะคำถามหรือว่ากำลังใจหรือว่าเรื่องที่คุณข้องใจอยากจะรู้อะไรสามารถส่งคำถามมาพูดคุยกันเพราะรายการของเราเป็นรายการสดคุยกันสดๆแขกรับเชิญก็มาพูดคุยกันสดๆนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างในโลกออนไลน์เขาเป็นเน็ตไอดอลที่ดังมากๆคือถ้าเอ่ยชื่อใครๆก็จะต้องร้องอ๋ออ๋ออย่างเดียวไม่พอเขาชมขาต้องร้องโอ้โหเพราะว่าทำไม่ได้แบบนี้เลยตอนนี้เนี่ยเธอขึ้นแท่นของการเป็น CEO แล้วบอกได้เลยว่าดังมากตั้งแต่ในเรื่องของลุคใช่ไหมในเรื่องการแต่งตัวค่ะแล้วก็ในเรื่องของแต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก่อนหน้านี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนที่จะมาเป็นพิตตี้สาวสวยแบบนี้เธอไม่ธรรมดาค่ะเธอเป็น MC มาก่อนเป็นนายมาก่อนนะคะเป็น MC ผู้ชายเป็น MC ผู้ชายค่ะหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนลุคตัวเองเป็นผู้ชายมันอาจจะดังไม่มากมาเป็นผู้หญิงดีกว่านะคะอาจจะดังหน่อยซึ่งก็สมจะนี่ลุคของผู้ชายนะคะโอ้ยังขุดมาได้เนาะดิฉันเนี่ยขอเท้าความกลับไปนิดนึงดิฉันเนี่ยเจอน้องในลุคผู้ชายคือน้องอเล็กค่ะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยชื่ออเล็กก็เป็นชายก็เป็น MC นะคะเป็นพิธีกรงานอีเวนต์ต่างๆก็จะเห็นชายหนุ่มคนนี้ปรากฏตัวอยู่เกือบทุกงานแต่วันเวลาเปลี่ยนไปค่ะเพศเธอก็เปลี่ยนด้วยนะคะจากผู้ชายกลายมาเป็นแบบนี้ค่ะนั่นก็คือนะคะหญิงย้วยพิตตี้ต้องเป็นอะไร MC ใช่ค่ะ MC กับพิตตี้นี่ก็คือเหมือนกัน MC กับพิตตี้ต่างกันอ๋อเหรอ MC เนี่ยคือพิธีกรค่ะพิตตี้คือสาวที่โชว์สาวที่แบบว่าใช้ความสามารถในเรื่องของการพูดนะคะโอ้นี่การรีวิวนะการรีวิวนี่ก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะค่ะโอ้โหดูขาดิกล้ามขาเป็นมัดๆเลยค่ะ I have a pop Oh เป็น pop Oh I have a dressy song นี่ขึ้นฉาก social camp อย่าสนใจนะครับวันนี้หญิงย้วยมารับงานคิตตี้ค่ะโดยเฉพาะทุกวันที่หนึ่งแล้วพอชื่อหญิงย้วยเนี่ยท่านได้แต่อะไรมาวันนี้เราอยากรู้เหมือนกันนะว่าหญิงย้วยเนี่ยชื่อมาได้ยังไงคล้ายๆกับพิตตี้เงินล้านคนหนึ่งนะคะนั่นคือหญิงแย้ไม่รู้ว่าเขาเป็นญาติกันหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเพื่อนกันหญิงย้วยกับหญิงแย้เนี่ยคล้ายกันมากเลยนะคะรวมไปถึงค่ะนามสกุลล่ะเน็ตไอดอลเงินล้านหรือพิตตี้เน็ตไอดอลเงินล้านท่านได้แต่ใดมาวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะที่มาของคำว่าหญิงย้วยรวมไปถึงค่ะการทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในเส้นทางของโซเชียลค่ะอยู่ได้ยังไงโซเชียลเนี่ยตั้งแต่โซเชียลแคมนางยังคงอยู่คงเส้นคงวามากอ่ะคืออยู่ได้ไงนานมากเลยนะคนอื่นเนี่ยเน็ตไอดอลบางคนล้มหายตายจากกันไปนะแต่หญิงย้วยเนี่ยไม่ล้มหายตายจากค่ะยังคงอยู่เรียกว่าเป็น
เน็ตไอดอล 2,000 ปีเลยก็ว่าได้นะคะแน่นอนเพราะวันนี้เขาจะมาอยู่กับเราในรายการคุณผู้ชมขาฝากไลค์ฝากแชร์นะคะหากมีคำถามอะไรก็สามารถส่งมาถามพวกเราได้เช่นเดียวกันค่ะและวันนี้เส้นทางของความสำเร็จอีกหนึ่งครั้งกับการกลับมากับสบู่พายอัพโปรสบู่สับปะรดที่ตอนนี้กระแสแรงมากๆใครใครก็ใช้สบู่สับปะรดและสบู่สับปะรดนี่มันมีสรรพคุณแล้วมันดียังไงมันช่วยเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเจอแขกรับเชิญอย่างแน่นอนแน่คือหญิงย้วยพริตตี้เน็ตไอดอลเงินล้านค่ะช่วงหน้าเบรกหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะข้อความหลั่งไหลมาใน Facebook Live ของเราเยอะมากๆนะคะแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยมีแฟนคลับรออยู่นั่นเองนะคะแฟนคลับหรือว่า FC หญิงย้วยค่ะสามารถนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งข้อความส่งคำถามส่งเรื่องราวมาพูดคุยสดๆได้เพราะวินาทีต่อจากนี้ไปค่ะผู้ชมค่ะจะได้พบกับนะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเธอมีนามว่าหญิงย้วยพริตตี้เน็ตไอดอลเงินล้านค่ะขอต้อนรับเธอในรายการคนดังขอโชว์ค่ะสวัสดีค่ะอ้า
ายการคนดังขอโชว์ทางช่องแบบไทยแลนด์เราขอต้อนรับหญิงย้วยพริตตี้เน็ตไอดอลเงินล้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือต้องบอกว่าพื้นสะเทือนไหมสะเทือนค่ะเมื่อกี้มีความรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวแถวนี้หรือเปล่าแผ่นดินไหวไม่ใช่แต่ฝุ่นเนี่ยมันคลุกขึ้นมาเลยนะคะยิ่งตอนนี้แรงตอนนี้กำลังร้อนแรงอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราด้านขอรีบเชิญนั่งเลยนะคะมาเรามาเจาะลึกค่ะเรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากจะรู้หลากหลายเรื่องส่งได้เลยรวมไปถึง FC แฟนคลับนะคะเข้ามาส่งหัวจงหัวใจตัวแทนก็ฝากร้านก็เลยตัวแทนนะคะเรามาเจาะลึกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะชื่อเนี่ยนายกสิทธิ์เขาเขียนว่าแขกรับเชิญเนี่ยคือนายกสิทธิ์อะไรอ่ะใครอ่ะนายกสิทธิ์คือใครฮะนายกสิทธิ์น่าจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ตอนนี้แบบหญิงย้วยกำลังตามหาเขาหญิงย้วยก็ตามหาเขาเวลาที่แบบมีหญิงย้วยมาหาเจอหานายกสิทธิ์ไม่เจออ่ะไม่เจอไม่เจอเราก็พยายามแบบเสาะหาตามหาก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนสรุปตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอหาไม่เจอที่ไหนมีนายกสิทธิ์ที่นั่นจะไม่มีหญิงย้วยพิตตี้แล้วที่ไหนมีหญิงย้วยพิตตี้ที่นั่นจะไม่มีนายกสิทธิ์นี่ล่ะคนนี้ล่ะดิฉันก็ตามหาคนนี้เหมือนกันหล่อมากเนี่ยดิฉันชอบตอนเล่นลูกบางที่ได้หล่อมากนายอเล็กเนี่ยเอ้าอะไรรู้จักเขาไม่ได้นายกสิทธิ์ฉันชอบเขาตั้งแต่ตอนนี้ไว้อันนี้คือเดี๋ยวไปเอาจากนายอเล็กเอ็มลูกประมาณ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วโอ้โหเป็น MC อุ๊ยหล่อจังนี่โอ้โหหล่อมากถ่ายอยู่เลยรู้จักนายอเล็กไหมคะรู้จักคนในภาพไหมคะรู้สึกคุ้นรู้สึกเอ๊ะทำไมเราคุ้นเคยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นครั้งแรกรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คือใครทำไมหล่อสูงโป่งดังโดกขาวจีวาดูท่าทางหน้าคนหาแต่ตอนนี้หญิงย้อยหาไม่เจอนะหาไม่เจอไปไหนเนี่ยตอนนี้กำลังอยากรู้ว่าพี่อเล็กไปไหนนั่นไงเราก็ช่วยตามหาด้วยคุณผู้ชมคะทั้งคุณอเล็กนะฮะแล้วก็นายกระสิทธิ์ช่วยตามหาถ้าใครเจอช่วยส่งบอแสมาหน่อยแล้วเขาอยู่ที่ไหนนะแล้วบอกฉันด้วยบอกฉันด้วยบอกฉันด้วยว่าเพราะอย่างว่าตามหาทุกคนเคยเจออเล็กซ์แต่ทำไมหญิงย้วยไม่เคยเจอหญิงย้วยไม่เคยเจออยากเจอมากเลยอ่ะเขาบอกว่าหน้าตาเหมือนหญิงย้วยเป็นแฝดพี่แฝดน้องหน้าคล้ายหรอเนี่ยหลายคนเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดแต่ดิฉันว่าไม่คล้ายแล้วนะคะจ้ะหมายถึงยังไงจ๊ะตอนนี้ไม่คล้ายอเล็กซ์แล้วตอนนี้มันดูเป็นหญิงไปแล้วนะคะดูเป็นสาวไปแล้วสีผมนี่คือสาวแล้ววันนี้เหมือนนัดกันเป็นสีชมพูแล้วดิฉันสีแดงมากดิฉันตุ๋นจีนมีโบสีชมพูด้วยอ่ะดิฉันขอถามกันแบบนี้ก่อนหญิงย้วยเนี่ยเป็นญาติกับหญิงแย้ป่ะคำถามแรกเนี่ยหลายๆคนชอบถามค่ะค่ะจริงๆหญิงย้วยอ่ะช่วงที่เป็นพิตตี้ก็จะมีเพื่อนๆหญิงย้วยเคยเป็นพิตตี้ด้วยจ้าโอ้หญิงย้วยเป็นพิตตี้ตอนสมัยนั้นก็คือจะเข้าสู่วงการมอเตอร์โชว์ก็จะมีรถอะไรรถยี่ห้ออะไรบอกเข้าไปบางคนเขาจะยืนพวก Mercedes Benz Mini Cooper สุดยอดค่ะก่อนหญิงย้วยยืนรถไถฟอร์ดคือแบบว่าทำไมความละมุนความอ่อนโยนของน้องทำไมต้องให้น้องไปยืนรถไถบอกซิว่ามันได้เหรอทำไมคะไปยืนรถถ่ายเหมาะค่ะคือตอนนั้นก็คือว่ามันจะเป็นช่วงที่มีแอปพลิเคชันชื่อว่า Social Cam แล้วพวกแบบพิตตี้พวกMC เนี่ยชอบเล่นสมัยนั้นก็จะมีมาหลังเมียงออฟฟี่ชีสเค้กหญิงแย้แล้วตอนนั้นแบบเราก็มองว่าเฮ้ยพี่อเล็กคงไปไม่ไหวอ่ะคงไม่สามารถแต่รู้จักอเล็กใช่ไหมรู้จักพี่อเล็กรู้จักพี่อเล็กรู้จักพี่อเล็กคือความจำกัดในการรีวิวของพี่อเล็กอ่ะมันไม่สามารถรีวิวขนตาได้นางไม่สามารถรับได้ไม่สามารถรับมาสคาร่าได้เปลี่ยนตาไม่ได้เรารู้สึกว่ามีความจำกัดก็เลยให้อเล็กซ์เนี่ยไปตามหญิงย้วยเข้าสู่วงการให้อเล็กซ์ไปตามมาใช่ไปตามมาแสดงว่าคุณอเล็กซ์เนี่ยเป็นคนชักนำหญิงย้วยเข้าสู่วงการใช่คือวงการพิตตี้ก่อนวงการพิตตี้ก่อนคือเรารู้สึกว่าพอเราเริ่มมีเนี่ยมีการรีวิวที่หลากหลายมีการทำคลิปเรื่องนี้ก็หามาเจอนะคือเรารู้สึกว่าคนชอบประทับใจในหญิงย้วยซึ่งทุกคนก็ลืมอเล็กไปเลยจนเรารู้สึกว่าอเล็กอยู่ไหนหายไปแล้วหายไปแล้วเขาคงอาจจะส่งน้องถึงฝั่งเขาก็ไปส่งน้องถึงฝั่งไปจัดดีหลังจากนั้นหญิงย้วยก็เข้าสู่วงการพิตตี้วงการเน็ตไอดอลใช่โอ้ยรีวิวจำได้ไหมคะว่าคลิปแรกคือคลิปอะไรที่หญิงย้วยเข้าสู่วงการเน็ตไอดอล
วงการไอดอลสำหรับหญิงย้วยเป็นคลิปล้างรถล้างโอ้โหพิตตี้อ่ะต้องล้างรถแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคือพลังรถแล้วแบบคนแชร์เยอะเราเป็นหญิงด้วยเราพลังรถเลยเหรอใช่พอมันมีความเป็นหญิงเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงต้องพูดกับการล้างรถคำถามโฟกัสเนี่ยเหมือนแบบโอ๊ยเธอเป็นหญิงเนี่ยเธอล้างรถเลยเหรอดูหน้าเธอด้วยเหมือนไม่ใจโฟกัสอุ้ยดูหน้าเลยดูหน้าเลยนี่ถ้าเป็นพิตตี้ทุกคนก็ต้องล้างรถไงต้องล้างรถแบบว่าอ๋อพอเป็นหญิงย้วยก็ล้างรถเลยล้างรถเพราะเราสึกว่าพิตตี้ต้องพูดกับการล้างรถดังนั้นเราก็เริ่มเรียนรู้เรื่องการล้างรถตอนนั้นมีทักษะเรื่องการล้างรถไหมคะคือก็ศึกษาจากน้องนิกกี้ศึกษาจากออฟฟี่แม็กซิมว่าเขาล้างรถยังไงให้เซ็กซี่แรกๆตอนที่เป็นหญิงย้วยนี่เขินไหมคะเรารู้สึกคือแรกๆร้องไห้โอ้ร้องไห้ด้วยจริงๆคือขนตาแบบมันทิ่มตาเราน้ำตาไหลเลยนะแล้วเวลาที่เราแบบเราทาปากคือก่อนหน้านั้นไม่เคยแต่งเป็นหญิงเลยคือพอเรารู้สึกว่าเราสึกแบบคือมันต้องปรับตัวก็ร้องไห้แล้วสึกว่าแบบว่าการที่เรามาโดนลิปสติกเนี่ยเราสึกเฮ้ยร่างกายต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องใช้เราปรับตัวจินตนาการไม่ออกว่าหญิงกำลังนั่งร้องไห้เพราะว่าโอ้ยคนตามันทิ้งตาคุณป้าทำยังไงติดเองล่ะให้คนอื่นติดให้ก็ได้ดินั่นแหละเราก็รู้สึกว่าค่อยๆปรับตัวค่อยปรับตัวแล้วก็เราก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยการเป็นหญิงด้วยมันสนุกนะการได้แบบได้ฉีกกฎละได้ฉีกกฎแล้วได้แบบสนุกแล้วก็ได้เป็นตัวเรามากขึ้นไหมจริงๆเป็นตัวเราไหมคือเราก็หลายคนถามว่าสรุปแล้วเป็นยังไงพอเราเป็นเรื่อยๆเรารู้สึกชินเรารู้สึกเราชินเป็นเรื่อยๆเรายิ่งเป็นแบบนี้นอนตื่นมาเป็นแบบนี้รู้มาเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับชีวิตแล้วแต่ว่ามันเป็นภาพจำของทุกคนในโซเชียลมากขึ้นใช่หลายคนก็จะจำในลูกของหญิงย้อยมากกว่าใช่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นลุคของการเป็นอเล็กเหมือนกันคือพี่อเล็กก็คิดถึงนะถ้าใครไม่ทันโซเชียลแคมเขาก็จะจำไม่ได้ไงถูกไหมใช่คือคนที่ทันโซเชียลแคมจะต้องอยู่ในยุคของสมฤทัยกล่อมน้อยจามจุลีเชิดโฉมเฮ้ยหล่อวะเฮ้ยเดี๋ยววิเธอทำการบ้านนะเนี่ยนี่เธอทำวิทยานิพนธ์หรือเปล่าเยังไงเนี่ยนายกสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วว้าอุ๊ยดูยังไงโอ้ยพอช่วงเป็นนายกสิทธิ์อะไรเงี้ยก็จริงจังกับการเป็นลูกแบบนี้มากๆจริงจังมากทำอะไรทำสุดภาพหนึ่งหลายคนเนี่ยค่ะจะระหว่างเป็นนายอาร์เรกหรือนายกสิทธิ์กับหญิงย้วยจ้ะอันไหนได้กินมากกว่ากันคะแฟนแม่เออเขามีแฟนมีแฟนแล้วกินคนอื่นไม่ได้การตลาดรองรับสองตลาดคือพอเป็นอเล็กเนี่ยมันจะเป็นอีกตลาดหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหนึ่งเข้ามาแต่พอเป็นหญิงย้วยก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งคือมันแบบมันเราได้แล้วขยายตลาดอ่ะเราสิเชื่อฉันขยายตลาดนะโมกัสมันจะแบบว่าอีกตลาดหนึ่งจะเข้ามาโดยที่เราแบบเฮ้ยทำไมอะไรแบบนี้ด้วยหรออีกตลาดนึงนี่น่าสนใจมากใช่ดังนั้นเราต้องรองรับทุกทาร์เก็ตโอ้โหนี่นะต้องบอกเลยค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการฉีกกฎอะไรเดิมๆเนี่ยมันเพิ่มอรรถรสเพิ่มอรรถรสยิ่งขึ้นใช่หลังจากนั้นใช้ชีวิตด้วยการเป็นหญิงย้วยมาโดยตลอดจ้ะแต่นามสกุลของหญิงย้วยก็ไม่ได้มีแค่หญิงย้วยนะครับค่ะพริตตี้ไอดอลเงินล้านใช่ใครตั้งให้กับนามสกุลนี้คะคือพอเราทำหลากหลายแล้วคนบอกว่าพี่หญิงอยู่พี่หญิงเป็นอะไรอ่ะเป็น MC เป็นพิตตี้เป็นเน็ตไอดอลเป็นบล็อกเกอร์ก็หลังบอกว่าเฮ้ยพี่เริ่มเป็นเยอะพี่เริ่มเป็นนี่แล้วเป็นนิ่วแล้วตลาดเอเจนต์เป็นเยอะจังเลยเป็นหลายอย่างจังคือเรารู้สึกว่าการทำอาชีพที่มันหลากหลายมันสนุกค่ะเหมือนแต่ก่อนเนี่ยอย่างเราทำพิธีกรทำงานอีเวนต์ใช่ไหมหรือว่าเราไปโชว์ตัวเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งฟิลแต่เวลาที่เราอยู่ในกล้องอยู่ในเฟซบุ๊กหรือว่าเราทำคลิปก็จะรับเป็นอีกฟิลเออก็จะเป็นอีกฟิลเฮ้ยกลัวก็จะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนด้วยคือกล้าทำแบบนี้ไหมไม่กล้าเอาจริงๆคืออะไรคือทำได้ทุกอย่างเลยครับเธอทำได้อะไรนะนี่โอ้ยน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวคนเลี้ยงมันจะน่ากลัวขนาดไหนนู่นผีปอกต้นไม้อยู่อะไรเนี่ยน้องมันกันไปเลยฉันไม่เคยว่าที่น่ากลัวอย่า
ค่ะจริงๆเขาได้ไหมอ๋อคือใจพูดนะคะนี่ก็คือดูเป็นคลิปที่รีวิวในแบรนด์ต่างๆถูกไหมค่ะค่ะนี่นะคะก็หลากหลายบทบาทหรือคาแรคเตอร์ก็แตกต่างกันไปนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับการตีโจทย์ของแต่ละครั้งด้วยนะคะนามสกุลต่อนามสกุลเนี่ยพิตตี้เน็ตไอดอลเงินล้านแสดงว่าเป็นพิตตี้ด้วยเป็นเน็ตไอดอลด้วยและมีเงินล้านด้วยซึ่งแดดี้ค่ะแดดี้อ่าซึ่งตอนนั้นจะบอกว่าการทำอาชีพพิตตี้อ่ะงานอีเวนต์ค่ะไปได้ดีไหมเราก็พอเราเห็นเราก็หลายได้ดีเราก็รู้ว่าเราก็ค่อยๆเป็นของเรานี้ที่เราเนี่ยเวลาเราอยากได้อะไรเราจะได้มีได้หรือเวลาเราอยากทำอะไรเราจะได้มีส่วนของเราก็ถึงอยากจะให้มองใหม่แต่คนเนี่ยที่เข้าถึงการเนี่ยได้เรียนรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณตั้งใจในจำนวนเงินที่เข้ามาแต่ละวันเนี่ยมันเยอะแต่ถ้าคุณเก็บสะสมคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้โอ้นี่คือเรื่องจริงค่ะผู้ชมขานี่คือชีวิตนะฮะการเริ่มต้นของหญิงย้วยพิตตี้เน็ตไอดอลเงินล้านมีหลากหลายเรื่องราวที่เราอยากจะรู้รวมไปถึงค่ะตอนนี้แฟนคลับมาเยอะมากๆนะคะพี่หญิงย้วยเหมือนลิซ่าโมลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะโอ้โหมีท่าขายท่านี้ท่านี้เขาเรียกนะคะโอ้ก็มีท่าลูกนะคะใครเขาบอกว่าขายอ่ะนี่ไงมีน้องนะว่าคุณอเล็กมาก่อนหล่อว่าการการันตีมาหล่อเล็กซี่เล็กซี่กับโบกัสจ้าหัวใจรัวๆค่ะพร้อมแล้วค่ะรัวๆเลยนะคะรักหญิงย้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้เลยนะคะรวมไปถึงการฝากร้านค่ะก็สามารถฝากร้านในแฟนเพจของเราได้เลยค่ะส่งนะฮะส่งข้อความส่งเรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากจะรู้ฝากถามหญิงย้วยพิตตี้เน็ตไอดอลเงินล้านได้เลยค่ะอ่ะคำถามต่อไปขอถามกันแบบนี้เลยช่วงนั้นเนี่ยพีคมากช่วงนั้นดังมากลงคลิปรัวมากแต่มีอยู่ช่วงนึงหายหน้าหายตาไปหายหน้าหายตาไปไหนบ้างทำอะไรคะช่วงหายหน้าหายตาไปก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตของออนไลน์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าหญิงย้วยเนี่ยก็เริ่มมีการผันตัวจากการเป็นเน็ตไอดอลที่รีวิวเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นแบบมีการขายออนไลน์เกิดขึ้นซึ่งเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราก็จะนำประสบการณ์ที่เรามีนะไปใช้ทักษะนี้ตรงด้านการแต่พอเกิดวิกฤตตรงนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเองก็ต้องพักก่อนพักก่อนแล้วเราก็มองหาสิ่งใหม่ๆครับคือช่วงนั้นก็จะเป็นงานอีเวนท์ที่เข้ามามากกว่าแล้วก็จะหยุดทางด้านการทำออนไลน์ไปคือเรารู้สึกว่าจนกว่าวันนึงงานออนไลน์จะกลับมาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนั้นว่าประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นตัวสอนเราเป็นอย่างดีวันต่อไปเวลาที่รวมถึงแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะการที่เราจะขายออนไลน์หรือเราจะเน้นการโพสต์เฟซต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นประสบการณ์ครั้งนั้นก็เป็นตัวสอนทำให้รู้สึกว่าก่อนที่เราจะกลับมาหรือก่อนที่เราจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเราก็นำสิ่งนั้นแหละมาปรับใช้เพื่อที่เราจะปรับปรุงให้ปัจจุบันมันดีขึ้นเราก็เป็นแบบอย่างให้สำหรับคนที่ขายออนไลน์รวมถึงน้องๆที่เป็นเน็ตไอดอลอะไรคุณด้วยเรียกว่าประสบการณ์ครั้งก่อนเนี่ยทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นด้วยทำให้เราระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้หรือว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเรียกว่าฟ้าหลังฝนได้ไหมฟ้าหลังฝนถูกต้องคือช่วงนั้นจะบอกว่าปกติเวลาที่เราอยู่ในกล้องเนี่ยหรือว่าเราทำเอ็มซีพิตี้เราก็ต้องดูแลรูปร่างแต่ตอนนั้นคือเรามีความสุขมากพอเรารู้สึกว่าเราได้พักเราก็เดินสายรับประทานความอร่อยในจังหวัดต่างๆก็ไปทำบุญเวลาไปเราเห็นอยู่ทำบุญบ่อยมากบุญถูกต้องบ่อยมากจริงเวลาเราทำบุญเราก็จะแบบไปหาจังหวัดอย่างเช่นเราไปทำบุญที่ระยองเราก็จะแบบเฮ้ยร้านดังระยองที่ไหนเราก็ไปรับประทานก็มันก็เป็นความสุขอีกหนึ่งรูปแบบมันเหมือนเป็นการได้ชาร์จแบตได้ชาร์จแบตได้เติมแรงว่าเราทำงานหนักอ่ะมาตลอดอ่ะ10ปีแต่มันช่วงเวลาที่เราได้ชาร์จแบตได้กลับไปได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองบวกกับสิ่งที่เราชอบอย่างนี้ใช่เราไปนั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อจิตใจเราสงบเราได้มองเห็นภาพในอดีตได้มองเห็นตัวตนได้ทบทวนว่าในอดีตเนี่ยเราเองอยากจะหารายได้ทำงานหนักยิ่งงานจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้เราได้มีเวลาคุยกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นได้ไปหาคุณครูสมัยมัธยมไปหาอาจารย์สมัยมหาลัยไปหาเพื่อนที่เราไม่เคยไปแล้วก็ได้ใช้เวลาในการที่เรามีเวลาในช่วงเวลาที่กับคนเหล่านี้ที่เขาเคยเข้ามาในชีวิตเราในช่วงหนึ่งจริงเธอเป็นไหมว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้ไปหาคุณครูเลยเราไม่ได้ไปหาเพื่อนเก่าเลยแต่มันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขจริงๆที่ได้ชาร์จแบตอย่างเต็มที่
แล้วเราก็บอกตัวเองว่าวันนี้เรากลับมาในวงการออนไลน์เราจะจัดสรรเวลาให้ดีที่สุดยิ่งเราบอกตัวเองนะว่าถ้าวันนี้เรามีรายได้จากการทำงานออนไลน์ส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้ทำบุญต้องแบ่งเลยว่าตรงนี้เข้ามาไว้ทำบุญแล้วก็อีกเวลาอีกบางส่วนดูแลตัวเองบางส่วนเราก็จะใช้เวลาในการหาความสุขให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักแล้วก็รักเราเนี่ยมันทำให้เหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะเตือนสอนเราได้เป็นอย่างดีมันเหมือนเราได้ค้นพบสัจธรรมอะไรบางอย่างกับตัวเราเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมฮะใช่จ้ะค่ะอันนี้คือสำคัญมากๆนะคะกำลังใจส่วนใหญ่อาถามมาแบบนี้เลยกำลังใจส่วนใหญ่มาจากไหนคะสุดท้ายเนี่ยค่ะโบกัสกับอเล็กซ์รู้ไหมว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดค่ะใครยืนกับเราใครยืนกับเราใครให้กำลังใจเราใครจับมือเรา อันนี้ก็ไปทำบุญมาคือเราก็เนี่ยไปทำโรงทาน ก็ไปทำโรงทานไปแจกนิ้งงานหลวงพ่อคุณคือใครยืนกับเราใครแค่บอกว่าสู้ๆนะใครให้กำลังใจแค่นี้เราก็ดีใจแล้วแล้วเราก็ได้เห็นว่านี่แหละคือมิตรภาพแต่อีกหนึ่งมุมเราก็ได้เห็นว่าใครบางคนก็จากเราไปเลยใครบางคนที่อยู่กับเราเมื่อช่วงเวลาที่เราดีเรามีความสุขแต่เราก็รู้สึกเราก็ไม่เป็นไรทำให้เราได้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าสุดท้ายแหละการวัดใจเพื่อนการวัดใจคนใกล้ชิดต้องอยู่กับเราในช่วงเวลาเราอ่อนแอที่สุดโอ้อันนี้คือสำคัญมากๆ สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้ค่ะข้อความเขาบอกว่าแม่ย้วยน่ารักมากๆแชร์ปาร์ตี้แล้วค่ะแม่แม่ขยันมากๆแม่เก่งจังเลยเคยเจอพี่หญิงย้วยนะคะที่ห้วยขวางน่ารักมากๆเข้มแข็งมากค่ะอยากให้พี่หญิงย้วยลงมิสทิฟฟานี่ทำดาวนี้ใครใครเราต้องใครอ่ะจะลงมิสทิฟฟานี่เหรอคะคือตอนนี้ก็ตอนแรกอ่ะศึกษาการประกวดนางงามฉันเห็นเมรีไปประกวดอะไรยังไงอะไรยังไงต้องไปแบบน้ำพุ่งเมรีเมรีจะเมรีไปเมย่าก็ไปนะเมย่าไปเมรีไปเมรีก็คือศึกษาแล้วตอนนั้นเราก็แบบว่าเฮ้ยเห็นแอนนาเป็นแอนนาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปประกวดบ้างตอนนั้นก็คือแบบว่าสอบถามทางเมรีไปเมรีว่าไม่ได้แม่มันต้องน้ำหนัก120ตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องเพิ่มน้ำหนักฉันต้องลดเพื่อดูแลตัวเองแล้วเราก็ไปศึกษาเราก็แบบว่าเฮ้ยแอนนาแล้วจะมีเวไหนนะว่ามีเวนึงชื่อว่ามิส ACD ACD เราก็ไปเจอทุกดอกไปประกวดเอ้าแอนนาจะผ่านการประกวดนางงามเอเล็กซ์ฉันไม่รู้เลยนะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องโยชิหรือน้องล็อกแล้วก็นิสามณีที่ประกวดมิสต่างๆฉันไปเจอแอนนาและโบกัสเออเพื่อเข้าประกวดไม่ใช่สิเคยตกใจมากเลยนะไม่ใช่แอนนาและโบกัสเลยไปเหรอไปเหรอนี่มิสฮ่องกงสมัยก่อนเนี่ยเดินสายนางงามพยายามสวยมาเกือบทุกเลยนะขึ้นไปทีมาก่อนเป็นความสุขของพวกเราชาวเรานี่แหละแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆเขาบอกว่าหญิงย้วยเนี่ยชอบขโมยซีนนางงามฉันว่าไม่จริงนะทำไมถึงเคยสูงเนี่ยก็แค่ไปสวัสดีโอ้โหนี่เหรอไม่ใช่การขโมยซีนนี่ช่องเจ็ดฟูซูมชัดขนาดนั้นจับแล้วก็แค่มองกล้องแล้วก็เหมือนเวลาอ่ะคุณหญิงย้วยมองกล้องฉันก็มองนะจริงๆได้ไปบานน้ำผึ้งเนี่ยแล้วถ้าได้ถึงบานน้ำผึ้งเนี่ยไม่ใช่นะได้นั่งเสลี่ยงแล้วแห่รอบนะตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าระหว่างทิฟฟานี่กับบานน้ำผึ้งจะเลือกที่ไหนตอนนี้ก็กำลังรู้สึกศึกษาเวทีแล้วก็ศึกษาว่าที่เราเหมาะอะไรเราก็ไปเปรียบเทียบสองเวทีระหว่างน้องโยชิน้องล็อกแล้วก็เมรีแล้วเปรียบไปเปรียบมาเราสุดทางเราเป็นทางเมรีว่ะเมรีนะคะแต่ภาพค่ะผู้ชมคะในจอทีวีเห็นเลยว่าโอ้โหนี่ขโมยซีน้ำไม่แต่ถ้านางไปเมรีกับเมรีไม่ได้ไงเพราะนี่ยังหุ่นดีอยู่หุ่นดีอยู่ดูมาภาพเนี่ยเป็นภาพแรกที่ฉัน cover น้องหลังจากที่ได้มงวันลุ่งขึ้นแล้วก็คนแรกๆใช่แล้วก็รู้สึกแค่ว่าตอนนั้นก็มีกระแสพูดถึงหลายๆอย่างนี่ cover แม่งอุบลด้วยอะไรยังไงโอ้โหนี่มันคล้ายๆเลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะใช่มั้ยเป๊ะมั้ยเป๊ะอ่ะมีความสุขมากนะแล้วชุดเหล่านี้อ่ะคะชุดเหล่านี้ก็เผาไปให้ไม่มีใครเผามีก็มีก็มีเลยพาสโต้มีน้องๆโอ้ยนี่คุณลิลลี่อ๋ออันไหนเป๊ะมั้ยอะไรคุณลิลลี่คือตอนนั้นไม่ค่อยเหมือนตอนนี้ถ้าแต่งอ่ะเป๊ะนี่เป็นน้องน้องแนทน้องแนทน้ำตาลอันนั้นคือหญิงย้วยอ่ะคะใช่โอ้โหก็นี่นี่เพิงพระนางพระนาง
เออปิ่นมณีรายมั้ยเออโอ้มันก็ดูว่าเวลาที่เราได้ความเป็นหญิงย้วยแล้วเราก็มาหาคาแรคเตอร์ต่างๆให้กับตัวเรามันเป็นความสุขอย่างนึงมันเป็นความสุขมันได้ทำงานได้ cover ได้แต่งได้อะไรที่แบบมันมากมายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขอะจริงๆแรกๆที่แต่งขออนุญาตถามแฟนคลับก็โอเคมั้ยเพราะปกติแฟนคลับก็จะติดตามเราในอีกลุคนึงอะไรเงี้ยอ่ะบอกเลยว่าโอเคไหมสิ่งที่เราเกิดขึ้นนะพอเรารู้สึกว่าหญิงย้วยเป็นแนวทางเราเปิดเฟซใหม่เลยเพราะเหรอเราหาแฟนคลับกลุ่มใหม่ก็บอกว่ามันได้กลุ่มใหม่แล้วเฟซเก่าอ่ะเฟซเก่าก็ยังอยู่กสิทธิ์ยังอยู่กสิทธิ์ยังอยู่เพื่อรอการกลับมาไม่เหรอไม่เหรอไม่แน่ใจแล้วแต่บุรพาวะแล้วแต่ว่าที่ช่วงนั้นฝุ่นละอองเยอะหรือเปล่าเออช่วงนั้นมันจะเกิดวิกฤตน้ำท่วมไหมหญิงย้วยก็คงจะเฮ้ยมาไว้น้ำผมแบบไม่ได้ทำนมหรือแปลงเพศอะไรเลยไหมอะไรคือเดี๋ยวเธอรู้ไหมคลินิกติดต่อเยอะมากจริงหรอรีวิวที่ทุกคนติดต่อเยอะที่สุดคือการแปลงเพศคือจัดแล้วใช่ป่ะคุณหญิงย้วยสะดวกทำศัลยกรรมไหมแล้วก็แบบเฮ้ยเราทำหมดแล้วอะเราทำจมูกเราทำตาเราทุกอย่างแล้วบอกว่าหญิงย้วยสะดวกมาทำนมที่นี่ไหมมีทั้งบินไปทำที่เกาหลีด้วยนะมีทั้งแบบว่าเนี่ยเรามีเทคนิคการแปลงเพศรูปแบบใหม่เป็นยังไงอะคะซึ่งก็งงมากแต่ว่าถ้าทำก็ทำในไทยแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบขอดูสภาพแวดล้อมก่อนคือถ้าแปลงเพศที่กลับมาไม่ได้แล้วนะอะไรนะถ้าแปลงที่กลับมาไม่ได้นะจริงเหรอคำว่าขอดูสภาพแวดล้อมก่อนแสดงว่าในใจเนี่ยอยากแปลงหรืออยากทำนมเหมือนกันนะสิในใจคือจริงๆเรายังรู้สึกว่ามันก็เป็นความตื่นเต้นครับเนี่ยเธอดูแบบไปเตะบอลน่ะยังไงผู้ชายไม่กล้าเตะด้วยเลยไม่กล้าเตะด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าความอ่อนโยนของเราอ่ะมันแทรกความเข้มแข็งอยู่ไหมมันแทรกความเข้มแข็งคือผู้หญิงไม่สามารถทำแบบนี้ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้าแล้วทำไมผู้ชายชอบแนวนี้มากจริงๆคือทุกวันจะมีฝรั่งอ่ะทักมาเยอะมากจริงๆฝรั่งแต่ละประเทศคือเขาจะมีความต้องการของหญิงย้วยสูงมากไงคือเขาอยากจะกินหญิงย้วยใช่อยากจะเป็นเพื่อนอยากจะเป็นเพื่อนข้อความในเฟซบุ๊กไลน์ค่ะเขาบอกว่าคุณแม่ทำอะไรมาบ้างคะคุณแม่ทำอะไรมาบ้างบนเรือนร่างเนี่ยบนใบหน้าบนเรือนร่างทำอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยนะสิ่งที่คุณแม่ทำคือพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนนอนเยอะๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก่อนนอนมีการนั่งสมาธิ2ชั่วโมงนั่งสมาธิทุกวันเลยเหรอจริงๆแล้วดั้งเนี่ยมันจะค่อยๆรู้สึกเฮ้ยการสะสมบุญเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มมันเพิ่มขึ้นมาใช่แล้วก็ตาจากที่ชั้นเดียวก็เริ่มมี2ชั้นใช้ระยะเวลานั่งสมาธิเขาเรียกว่าแสงจากการนั่งสมาธิมันออร่าออร่าขึ้นใช้เวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วหลังจากนั้นนั่งรถไปที่คลินิกให้จิตใจเราของแพ้วก่อนทำจิตใจของแพ้วเสร็จทำจิตใจว่าจะเจ็บแล้วนะลูกยุบหนอทำหนอเจ็บหนอสวยหนอหลังจากนั้นก็ไปทำตอนนี้ที่ทำนะก็คือจะไม่รู้ว่าดูออกหรือเปล่าดูไม่ออกดูไม่รู้เนียนมากธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวคือตอนแรกเราสึกว่าเฮ้ยฉันอยู่กรุงเทพนะแต่พอตื่นมาทำไมฉันเห็นเทือกเขาตะนาวสีวะเฮ้ยมันมายังไงอ่ะเทือกเขาตะนาวสีอ่ะก็รู้สึกแบบว่ามีความสุขกับการที่ได้ทำศัลยกรรมว่าจะเป็นการทำจมูกทำตาอะไรอย่างเงี้ยจ้าแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะจมูกกี่ครั้งจมูกจมูกทำทั้งหมดไม่เยอะประมาณ14ครั้งจริงเหรอจริงๆเป็นกูรูเรื่องศัลยกรรมจริงเหรอครับจริงๆเลยครับทำแก้14ครั้งน้อยมั้ยก็เหมือนเราไปเที่ยวห้างอ่ะเที่ยวห้างกี่ครั้งเยอะคือเราคิดถึงหมอไงเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเวลาที่เราทำแล้วเราผูกพันเหมือนเราผูกพันกับเพื่อนอ่ะเวลาเราผูกพันกับเพื่อนเราก็ต้องไปกินข้าวกับเพื่อนเราผูกพันกับหมอเราก็ต้องคุณหมอค่ะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนหมอไม่ใช่เหรอคะหรือหมอคนเดิมส่วนใหญ่จะเป็นหมอเดิมหมอเดิมหมอเดิมเพราะคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยจ้าส่วนใหญ่แก้สาเหตุที่แก้เพราะอะไรคะแก้ก็ส่วนใหญ่ก็คือเราจะแบบมันจะมีแบบใหม่ๆมาเรื่อยๆแฟชั่นมันจะมีเป็นเทรนด์แฟชั่นเอาตรงๆเหมือนเสื้อผ้าเรายังเปลี่ยนตลอดใช่ไหมสมมติเทรนด์แฟชั่นตอนนี้คือแบบอ่ะลุคนี้มาชุดแบบนี้มาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสูตรแบบนี้มาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนซิลิโคนแบบนี้มาเปลี่ยนไม่เจ็บตัวหรออะไรนะไม่เจ็บตัวหรอสมัยนี้มันทำเบาเออสมัยนี้มันไม่เท่าเดี๋ยวคลินิกศัลยกรรมเข้าย้ำนะคะตอนนี้สิ่งที่จะทำคือไม่ทำนมและไม่มีการผ่าแปลงเพศคือเราขอดูสิ่งแวดล้อมก่อนเราค่อยว่ากันเพราะว่าอายุยังน้อยด้วยนะคะตาล่ะตาดูเนียนมากอ่ะตากี่ครั้งคะ
ตาทำทั้งหมด2ครั้ง2ครั้งนะคะปากทำไหมปากปากไม่ได้ทำเพราะยังทุกหน้าเกาหลีมากเห็นเขาดูกันยังไม่ได้ไปทำอ๋อยังไม่ได้ตอนแรกว่าจะทำโหนกเหมือนกันนะตอนช่วงออฟฟี่ไปทำรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นโหนกอ่ะมันมีความนูนมันสวยอ่ะเราก็เลยไม่ได้ไปทำก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้พอมันเข้าสู่แบบวงการออนไลน์เต็มที่มันก็มีเวลาพักฟื้นน้อยก็เลยไม่ได้บินไปอนาคตก็กะว่าถ้าพร้อมด้วยหลายๆอย่างก็อาจจะบินไปเกาหลีเหมือนกันไปกันไหมไปไหมน่าสนใจแต่คุณผู้ชมเขาส่งข้อความมาบอกว่าพี่หญิงย้วยเนี่ยทำสะโพกที่ไหนคะนี่ไงออกกำลังกายออกกำลังกายพี่หญิงย้วยทำสะโพกที่ไหนออกกำลังกายพี่ก็ยังออกกำลังกายอยู่ไหมฮะทุกวันนี้คือออกน้อยลงทุกวันนี้คือด้วยความที่พอเราเป็นหญิงแล้วแบบไม่สรีระเรายังอยากมีกล้ามเหมือนเดิมเธอรู้ไหมว่าพอตอนเนี้ยพอยกเวทเฮ้ยไม่ไหวอ่ะคือมันเหมือนแบบมันรู้สึกแบบว่าเมื่อก่อนคือกินเวโปรตีนไหมไม่กินตอนนี้กินเวกินไก่ปั่นตอนนี้ไม่กินเลยกินโปรตีนต่างๆตอนนี้ก็คือว่าก็ไม่ค่อยกินแล้วก็ออกกำลังกายเบาๆอะไรอย่างเงี้ยจ้าแต่ก่อนแบบยกฮึบฮึบฮึบก็คงจะเปลี่ยนแปลงเราจะไปแข็งแรงใส่ผู้ชายคงไม่ได้ก็เลยว่าพี่ขาพี่เซฟหน่อยค่ะตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่1กิโลทวดเซฟหน่อยค่ะไม่ไหวจะไหวเลยค่ะผู้ชายตัวเล็กกว่าเรามากหลายคนสงสัยค่ะเรื่องของหน้าอกหน้าใจบ้างหน้าอกหน้าใจนี่คือของแท้หน้าอกของแท้หน้าอกของแท้แต่ว่ามันก็มีการดันทรงทรงมีอะไรอย่างนี้ตั้งใจไหมคะว่าจะทำกี่ซีซีอะไรนะจ๊ะตั้งใจไม่ทำเขาบอกแล้วเมื่อกี้ตั้งใจไหมว่าจะทำซีถ้าจะทำถ้าจะทำก็เอาแบบไม่ต้องเยอะมากเอาแบบพอสวยๆ100ซีซีอย่างเงี้ยหรอ200นะ100ซีซีก็ไม่เกินเอาแบบว่า100เกิน100ซีซีถ้า100ซีซีผู้ชายจับจะไม่รู้สึกนะอ่าเออใช่มั้ยเฮ้ยใช่เหมือนเคยเจอผู้ชายจับเออเหรอผู้ชายจับเขารู้สึกมั้ยรู้สึกไม่ใช่เจอผู้ชายจับนมยังไงเจอผู้ชายเลียนมด้วยไม่พี่แบบโฟกัสบ้าๆไม่มีข้อความใน Facebook แต่ที่เขาบอกว่ากลับมารอบนี้เนี่ยต้องกลับมาแข่งกับเน็ตไอดอลรุ่นใหม่กลัวไหมคะก็สิ่งหนึ่งเลยคือเราก็รู้สึกว่าเราก็ศึกษาว่าเนี่ยเรารุ่นใหม่มีใครบ้างก็จะมีแบบแอนนาแอนนาแอนนาก็ไม่ใหม่แล้วนะแอนนาก็รุ่นเราเนี่ยแอนนาก็ไม่ใหม่แล้วเราคือดึกดำบรรพ์เหมือนกันนะแอนนาเอาแอนนาตั้งแต่แรกๆเลยเหรอใช่นานๆแอนนาก็รุ่นเราแหละนะคะรุ่นเหรอหมวยทรงฮอตอะไรเนี่ยหมวยทรงรุ่นเราเอารุ่นเราเหรอรุ่นเราเอาเหรอแต่ถ้าโยชิอ่ะรุ่นเราถ้าโยชิหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเด็กไม่แต่ว่าเน็ตไอดอลรุ่นใหม่กับเน็ตไอดอลรุ่นเก่ามันจะความแตกต่างมันจะต่างนะเน็ตไอดอลรุ่นใหม่บางคนแก้ผ้าวันเดียวยอดวิวเป็นล้านเลยอ่ะเรามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงไหมคะคือเรามีมองว่าคือเมื่อก่อนกว่าจะดังเนี่ยต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความสามารถการพูดการรีวิวต่างๆเข้ามาแต่เดี๋ยวนี้บางคนคือแค่แก้ผ้าชิ้นเดียวอ่ะโอ้ยคนติดตามแบบวันเดียวล้านนึงอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าหญิงย้วยจะไม่ทำแบบนั้นถึงทุกคนจะบอกว่าไม่ย้วยให้เน้นเซ็กซี่ใส่เสื้อผ้าชิ้นเดียวยืนยันตรงนี้ว่าไม่ทำค่ะค่ะเลิศเพราะมันจะไม่มีใครกดไลค์เลยแต่ทำไมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคงคุณธรรมคงคุณธรรมดังนั้นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าการกลับมาครั้งนี้เราก็จะเน้นความตลกแล้วก็สำคัญถ้ามีงานถ่ายเซ็กซี่รับไหมคือใจเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นแนวนั้นแต่เราก็มองว่าเราพวกมีนแม็กซิมล่ะ H&M ล่ะเขาจะรู้สึกไงกระต่ายจะรู้สึกยังไงถ้าเราใส่ถ้าเราใส่เซ็กซี่แล้วพวกนั้นจะตายใช่ไหมใช่อ่ะง่ายๆพี่อุบลยาจะรู้สึกยังไงเราก็บอกว่านี่แกความรู้สึกนะเราไม่แข่งเขาคุณแม่เราไม่แข่งจะรู้สึกยังไงเราแข่งเรารู้สึกว่างั้นเราก็เป็นในแนวทางของเรามากกว่าจ้าแต่กลับมารอบนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนถูกต้องถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีแบบว่าโปรดักต์ไม่อยากเรียกว่ารีวิวเป็นโปรดักต์ที่ใช้จริงมันเราอะเราบอกเลยว่าเราต้องใช้จริงเราเป็นผู้บริโภคถ้าดีเราว่าดีแต่ถ้าว่าไม่ดีเราไม่โอเคและสำคัญคือเราก็มีการตรวจสอบตรวจเช็คเพราะเหตุการณ์วิกฤตที่ผ่านมามันรุนแรงในวงการออนไลน์ดังนั้นการที่เรารู้สึกว่าเราจะจับอะไรเราจะใช้อะไรเราก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันเรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยแต่ตอนนี้ขอเจาะลึกหลากหลายคำถามก่อนที่คุณผู้ชมส่งมาคำถามนึงเขาบอกว่าพี่หญิงย้วยเป็นตุ๊ดหรือแกล้งเป็นตุ๊ดหรือแกล้งคะจะตอบยังไงดีคือคำถามมาอย่างเงี้ยเป็นตุ๊ดหรือเป็นหรือแกล้งเราเองเนี่ยก็สับสนแรกๆก็งงๆแรกๆนะจะบอกว่าเอ๊ะหญิงย้วยเป็นบทบาทหรือเปล่าเพราะตั้งแต่เด็กๆก็ไม่มีหญิงย้วยเลยนะแล้วพอมาเมื่อก่อนเป็นลุคใช่ไหมการเป็นผู้ชายก็ควรจะลุคมันเดี๋ยวนี้ลุคได้ไหมเดี๋ยวนี้อ่ะได้ฉันมาลุคชันเดิ
ริ่มนี่ก็ได้อนังก็ได้ชอบแต่งหญิงลุกสั่งคือลุกเนี่ยมันก็แบบเราก็หลากหลายไงเราได้แต่งตัวได้หลายลุกมันเอาโอโอเคใช่ใช่แต่มันโอเคเป็นตุ๊ดหรือแกล้งคือจริงๆแล้วมันคือตัวเรานะเราไม่ได้บอกว่าแกล้งไม่แกล้งคือเวลาที่เราไม่ได้แต่งตัวเราก็เป็นแบบนี้แต่เวลาที่เรามีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่เรานั่งนิ่งๆไปออกกำลังกายที่ไม่แต่งตัวเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นมันก็บอกตัวเองไม่ได้คือสมมติว่าเวลาที่เราไม่ได้แต่งตัวเราไปวิ่งเราก็จะไปวิ่งบิดแบบมันก็ไม่ได้แต่ว่าพอเป็นหญิงย้อยปุ๊บมันมาอ่ะมันเหมือนแบบจริงๆเขาไม่มีญาณนักแสดงในเวลาเขาเล่นบทบาทไหนเขาก็เล่นบทบาทนั้นได้สมจริงเคยถามตัวเองว่านี่ฉันแสดงหรือเปล่าวะแต่พอฉันรู้สึกไม่มีกล้องอ่ะทำไมกูยังเป็นแสดงว่ามาจากอินเนอร์แหละมาจากอินเนอร์แต่คำถามนึงอันนี้อาจจะไปเขียนข่าวได้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าหนึ่งคือช่วงนี้แน่นอนมาทราบมาว่าพี่หญิงย้วยเนี่ยมีลูกมีภรรยาแล้วจริงไหมคะเดี๋ยวทุกคนใครถามไหนทราบมาว่าพี่หญิงย้วยมีลูกและมีภรรยาแล้วจริงหรือไม่พี่หญิงย้วยจะตอบที่นี่ที่แรกนะคะหาคือเรื่องราวแบบเนี้ยคือหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะเปิดเผยพอหลังจากหมดภารกิจเรื่องการงานก็มีหลายๆคนถ้าเราเคยเห็นแบบว่าคุณมงคุณแม่ที่เราเคารพบางทีตกใจไหมเขามีลูกเฮ้ยมีลูกได้ด้วยเหรอทำไมมีลูกทำไมแต่งงานทำไมแต่งสังคมมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้คือคนบางคนแต่งงานเรายังตกใจเอ้าคือพี่สาวเราเธออยู่ดีๆถ้าแบบโบกัสเนี่ยแจกการ์ดจ้าเราโอ้ยเจ้าบ่าวเป็นใครไม่ใช่ค่ะเจ้าสาวกีดกันกีดกันทั้งประเทศนะกีดกันทั้งประเทศแล้วเจ้าสาวต้องท้องด้วยอยู่ดีมาอย่างนี้จะบอกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเดี๋ยวไว้ว่าเปิดเผยอีกทีนึงอนาคตเขาถามว่าเรื่องของอนาคตเคยมีลูกมาแล้วไม่เคยยังไม่เคยไม่เคยยังไม่เคยนะยังแล้วมีภรรยาไหมภรรยาก็แต่ก่อนก็มีนะผู้หญิงอะเหรอก็มีเขาก็มาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงด้วยผู้หญิงใช่แต่เราได้ผู้หญิงไหมคะได้สองคนจีบโอ้ยคือเราสึกว่าเราไม่สามารถเป็นเลสได้ใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเพื่อนหญิงมากกว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนหญิงพลังงานเขาคุยกันข้อความเนี่ยเขาบอกว่าภาวะโลกร้อนหรือเปล่าครับคุณแม่ขารักแม่หญิงย้วยมากๆเลยค่ะคุณแม่มีแต่สอนให้คิดบวกนะคะคุณแม่น่ารักมากๆคุณแม่สอนให้คนมีรายได้ค่ะเก่งมากๆเลยเรื่องการขายออนไลน์เพราะแม่ย้วยเทรนเองปั้นเองค่ะพี่หญิงย้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยประสบการณ์สำคัญที่สุดค่ะด้านออนไลน์เพราะคุณแม่ย้วยสอนและผลักดันดีมากๆค่ะพี่หญิงย้วยชอบเลี้ยงต้อยจริงหรือไม่ตอบค่ะจะบอกว่าไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เชื่อแล้วว่าหลายคนมองว่ามันต้องมีแต่เราไม่มีประสบการณ์เพราะไม่มีใครเข้ามาจริงๆเพราะส่วนใหญ่เข้ามาก็คือจะเป็นฝรั่งจะเป็นฝรั่งแล้วก็ไม่ค่อยเชิญเขาไม่ค่อยมีคนไทยหรอไม่น้อยมากที่มีน้อยมากที่มีคนไทยแต่ปกติเนี่ยเราก็จะเห็นแบบอย่างโบกัสอย่างอะไรก็คือจะมีเด็กๆเลี้ยงต้อยอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยนี่เขาเข้าสู่ภาวะยังไงโยยังไงเทอมแล้วปิดเทอมยังไงโบกัสเราปิดเทอมอยู่เราก็รู้สึกแค่ว่าแบบเราคงไม่พร้อมที่จะแบบจะไปดูแลว่าพี่ปรึกษาหน่อยพรุ่งนี้กีฬาสีใส่ชุดอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ค่าเทอมนี้ผมต้องจ่ายเท่านี้พี่ค่าเทอมนั้นเราต้องจ่ายเท่านี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อันนั้นดีกว่าก็ไม่มีนะเคลียร์ชัดเจนว่าไม่เลี้ยงต้อยแต่คลิปที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่คลิปแต่ละคลิปเนี่ยทำมาสนุกสนานมากใช่แล้วแต่คลิปนึงเป็นคลิป Pineapple คือคลิปอะไรคะคลิปนั้นเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เราประทับใจมากเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราจะกลับมาเนี่ยหรือการที่เราจะทำการตลาดหรือรีวิวอะไรเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้สึกแล้วก็สัมผัสว่าเราคือคนที่อยากจะใช้และในเมื่อเราเห็นปุ๊บเราต้องลองใช้จริงเพราะเราคือผู้บริโภคพอเราได้ใช้เรารู้สึกประทับใจเรารู้สึกอย่างนึงคือเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวหลายคนอาจจะมองว่าสับปะรดเนี่ยเป็นของใกล้ตัวน่ะหน้าบ้านก็มีหรือมันไม่ใช่เป็นนวัตกรรมที่มาจากต่างประเทศเพราะตอนนี้หญิงยวนรู้สึกว่าอะไรที่มันดูโอเวอร์เคมอะไรที่มันดูรวมถึงใช่อะไรที่ดูเป็นไทยเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขแล้วมันเป็นช่วงหนึ่งที่สับปะรดล้นตลาดแต่ในความมองมุมกลับของเราเรามองว่าสิ่งที่หลายคนคิดว่ามันอยู่ใกล้ตัวเป็นสิ่งที่ดีพอหญิงยวนได้ลองใช้เคยชอบหนึ่งชอบกินสับปะรดเราชอบกินสับปะรดแล้วเรารู้สึกว่ามันหอมมันนุ่มแล้วพอเราเริ่มใช้เรารู้สึก
ว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันมีความสุขในการได้ใช้และที่สำคัญคือพอเรานึกถึงสับปะรดเรานึกถึงสิ่งใกล้ตัวเราก็นึกถึงเพื่อนวันนี้ถ้าเราจะใช้อะไรหรือเราจะมีการทำการตลาดอะไรเราต้องเอาสิ่งที่เรียบง่ายและมีความเป็นไทยก็นำสินค้าไทยนี่แหละทำให้คนไทยรู้จักรวมถึงชาวต่างชาติรู้จักด้วยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาค่ะชมขาที่มีชื่อว่านะคะPineapple Body Soap นั่นคือสบู่สับปะรดเรียกกันง่ายๆตามท้องตลาดเลยเห็นบอกว่าหลังจากที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกไปเนี่ยนะคะคนพูดถึงและคนให้ความสนใจเยอะมากๆคนบอกเลยค่ะว่าโอ้ยมันลดจริงๆมันดีจริงๆทำให้เกิดภาวะการขาดตลาดเกิดขึ้นในเร็ววันทำไมมันเกิดคึกกลับมารอบนี้กับการผลิตภัณฑ์สบู่สับปะรดกลายเป็นสินค้าขายดีสนั่นโซเชียลแล้วกลายเป็นสินค้าที่ตลาดเรียกร้องมากๆถูกต้องเพราะว่าอิงยุ้ยมองว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายใกล้ตัวแล้วเราเห็นคุณค่าคือสิ่งที่ดีซึ่งเรามองว่าความสำเร็จเนี่ยถ้าต่อไปเราจะมีการทำการตลาดหรือว่าเราจะมีการอุ๊ยเพื่อนฉันน้องเมย์ไอ้น้องรัชนกจริงน้องรัชนกขออะไรที่ช่วยผลักดันสินค้าไทยผลไม้ไทยคือปีก่อนอ่ะต้องยอมรับคือเราจะเห็นว่าสับปะรดล้นตลาดใช่ใช่มีเกษตรกรเขานำสับปะรดแบบว่ามาเทตามถนนมาเทในราคาถูกมีมาแจกมาอะไรตอนนั้นอ่ะรู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยนี่แหละนี่คือพืชประจำชาติที่เราต้องเชื่อชูที่เราต้องรักที่เราต้องหวนแหนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าถ้าวันนี้มันเป็นผลไม้ต่างประเทศที่เขาเอามากองมาแจกเนี่ยเราก็มองว่าเราขออย่างนึงเท่านี้เราจะกลับมาเราขอนำผลไม้อันนี้กลับมาด้วยปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ปีนี้หญิงย้อยมองว่าถ้าเรานำช่องทางที่เรามี Facebook ที่เรามีโปรโมททำให้สบู่สับปะรดดังก็จะทำให้สับปะรดดังยิ่งขึ้นด้วยก็เราบอกว่าถ้าสบู่ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งออกยังต่างประเทศคนต่างประเทศก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสับปะรดโอเคสับปะรดดีไม่แน่ปีหน้าเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดเราก็เป็นการสร้างกระแสเขาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเคยใช้สบู่สับปะรดพอฉันมาในเมืองไทยเขาเจอสับปะรดจริงเขาชิมแล้วเขาอร่อยต่อไปมันอาจจะเป็นพืชที่สามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรได้นี่คือเจตนาที่ดีในการทำผลิตภัณฑ์นั่นเองแต่เราขอพิสูจน์เพราะหลายๆคนเนี่ยพิสูจน์แล้วเขาบอกว่าใช้แล้วดีมากๆนะคะสีนี้เลยสีสับปะรดสับปะรดอันนี้ก้อนขนาดกี่กรัมแล้วคะก้อนขนาด80กรัมนี่คือสีของทำไมถึงเลือกเป็นสีนี้เลยสีนี้เลยคือเรารู้สึกว่าสับปะรดสีเหลืองและสำคัญคือกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติของสับปะรดมันเป็นแง่ดีเชื่อไหมว่าถ้าหลายคนใช้เนี่ยเวลาที่ใช้กับน้ำมันเหมือนเอาน้ำสับปะรดมาถูผิวมันละมุนมากละมุนมากฟองมันอ่อนๆนี่ฟองแบบนี้เลยอู้แต่ถ้าใช้ถุงสีฟองวิปฟองเลยเธอรู้ไหมแต่พอใช้ถุงสีฟองปุ๊บเป็นปรากฏการณ์ที่ฉันตกใจมากฉันไม่เคยคิดว่าสบู่สับปะรดสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เรียบง่ายอย่างเงี้ยพอมันเจอถุงตีฟองปุ๊บฟองขนาดมหึมาจากไหนก็ไม่รู้จริงนะคุณผู้ชมต้องพิสูจน์นะถ้าวันนี้คุณใช้สบู่สับปะรดกับถุงตีฟองใยตะไคร่ตีฟองคือมันมีฟองที่แบบมันนุ่มตีขึ้นมาเองเลยแล้วเป็นฟองที่นุ่มเธอแล้วตัวแทนทุกคนตกใจตัวแทนทุกคนตกใจแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเป็นสารสกัดจากสับปะรดที่เป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เกิดฟองเยอะขนาดนี้ที่ทำให้เกิดว่าเวลาที่มาใช้แล้วสัมผัสแล้วผิวนุ่มขนาดนี้เราดีใจเพราะเราบอกว่าถ้าวันนี้คนไทยเห็นคุณค่าสิ่งที่รอบตัวหรือถ้าเรามองเห็นประโยชน์จากเขาและเราเองเนี่ยนำมาใช้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า amazing มากคือฟองมันเยอะฟองมันนุ่มและคนอินตอนนี้คนถามหาสบู่สับปะรดเยอะมากแล้วเราเองก็รู้สึกดีใจเพราะการกลับมาของหญิงย้วยเรารู้สึกว่าเรากลับมาจากประสบการณ์ที่บอบช้ำไม่ต่างจากสับปะรดเป็นคนที่ชอบกินสับปะรดทุกครั้งที่เห็นสับปะรดกองเราก็เลยจะซื้อหนูมาเอาเบาไปเลยลูกพ่อแจกเรารู้สึกแบบเฮ้ยหนูขอซื้อได้ไหมหนูขอซื้อกองนี้แล้วเราก็นั่งดูสับปะรดที่อยู่ด้านหลังเราบอกตัวเองนะว่าถ้าต่อไปฉันได้กลับมาตอนช่วงเวลานั้นนะฉันจะนำผลไม้นี้กลับมาด้วยโอ้ฉันจะทำให้คือที่มาของพายแอปเปิลฉันจะทำให้สับปะรดดังเพราะว่าช่วงเวลาที่คนไม่เห็นข้างเหมือนเราอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ไม่ใช่ซึ้งนะรู้สึกแบบนึกถึงเรารู้สึกแบบว่าตอนที่เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเกิดวิกฤตตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีงานแล้วก็แบบว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารักเราก็เหมือนเราก็วางเราทิ้งไว้ก็ไม่ต่างจากสับปะรดวันนี้เราก็เลยว่าถ้าฉันกลับมาสิ่งเนี้ยจะต้องมาพร้อมฉันเ
ล้ววันนี้ก็ดีใจที่คนสนับสนุนสับปะรดคนไทยสนับสนุนสบู่คนไทยที่มาจากสารสกัดสับปะรดค่ะนะคะมาดูฟีดแบคกันบ้างเขาบอกว่าสบู่ขายดีมากค่ะสบู่สับปะรดพร้อมส่งค่ะใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะรับสมัครตัวแทนสบู่สับปะรดค่ะสบู่สับปะรดค่ะแอดไลน์ได้เลยลองแล้วค่ะสิวหลังยุบลงอ่ะสบู่ช่วยในเรื่องสิวหลังยุบลงได้ด้วยเหรอคะอ่ะจะบอกว่าจริงๆสารสกัดจากสับปะรดเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายซึ่งการที่เราอาบน้ำอย่างถูกวิธีมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถลดพวกแบคทีเรียแล้วก็ความมันต่างๆเพราะสิวเนี่ยเกิดจากไขมันที่อุดตันดังนั้นการที่เราอาบน้ำแล้วก็ชำระล้างได้อย่างหมดจดก็สามารถทำให้พวกสิวที่หลังหรือสามารถทำให้ผดผื่นต่างๆเนี่ยจางลงได้แล้วก็ดีขึ้นได้นี่ชอบสบู่สับปะรดมากๆขายดีมากๆด้วยสนใจสอบถามได้เลยค่ะกลิ่นหอมมากฟองนุ่มมากๆใช้ดีค่ะกลิ่นดีมากๆสามารถแอดไลน์ได้เลยสนใจสบู่อินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะสั่งซื้อได้ไหมคะได้ค่ะสบู่สับปะรดใช้ดีค่ะฟองนุ่มมากๆอยากได้อยากได้สบู่สับปะรดลองใช้แล้วรักเลยนะคะนี่คือฟีดแบคบางส่วนค่ะที่คุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนะคะอินบ็อกซ์มาแบบนี้รัวๆเลยนะเนี่ยตอนนี้รัวๆจากรายการดังนั้นเนี่ยถ้าโอ้ยฉันขนลุกมากเลยนะนี่คือประสบการณ์ของการเห็นในรายการเพราะฉันรู้สึกว่าขอบคุณที่คนไทยอินขอบคุณที่คนไทยรักสินค้าไทยขอบคุณที่คนไทยมองเห็นว่าสิ่งที่หลายคนมองไม่เห็นแต่เราเห็นคุณค่าสิ่งนั้นจริงๆนี่มีน้องคนนึงบอกว่าท้องร้องจอกๆอยากกินสับปะรดคือสบู่สับปะรดกินไม่ได้เห็นแล้วน่ากินใช่ไหมแล้วน่ากินไม่ได้ต่างชาติเวลาต่างชาติไปสับปะรดอย่างนี้แล้วไปต่างชาติกลับมาเมืองไทยเขาเห็นร้านขายสับปะรดเขาก็ซื้อสับปะรดกินอะไรเงี้ยเนาะว่าฉันเคยใช้สบู่ค่ะกินอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ขายก้อนเท่าไหร่คะอยากรู้จังเลยก้อนละ59บาทฮะทำไมขายถูกจังถูกค่ะนี่คือสินค้าไทยที่ผลิตในเมืองไทยสารสกัดทั้งหมดอยู่ในเมืองไทยหมดเลยถูกและที่สำคัญคือมีโปรโมชั่นด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายรู้ไหมว่าปกติก้อนละ59บาทถ้าเปิดบินเป็นตัวแทน300บาทได้10ก้อน300บาทได้10ก้อนตกก้อนละ30บาทตกก้อนละ30บาทเท่านั้นบาทใช่ตกก้อนละ30บาทเท่านั้นเอาง่ายๆเลยว่าตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยกับการกลับมารอบนี้ถือว่าเยอะมากๆใช่แต่ข้างกล่องเขียนว่า89บาทอะแต่ขายจริงขาย59ลดราคาลงไปอีกลดราคาลดราคาลงไปอีกจาก89เหลือ59วันนี้เปิดบินไปเลย10ก้อน300ถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายแอดไลน์มาเลยดีกว่าแอดไลน์ได้ไหมแอดไลน์หรือไม่ก็เข้าไปที่ Facebook นี้เลย Facebook นี้เลยนะคะนี่เป็น Face Official ค่ะ Apple Store Official คุณผู้ชมค่ะนะคะมารวยกับสบู่กันดีกว่ามารวยกับสินค้าไทยมารวยกับพืชเศรษฐกิจของไทยดีกว่าถูกไหมใช่ค่ะต้องถามกันแบบนี้ด้วยความที่นะคะหญิงย้วยเนี่ยเก่งเรื่องของการตลาดหรือว่าเรื่องของออนไลน์เนี่ยมีการสอนตัวแทนอย่างไรบ้างสอนรูปทีมอย่างไรบ้างคือตอนนี้คือลักษณะของเราเนี่ยเราจะเน้นด้านการใช้จริงและที่สำคัญคือเราก็จะแบบเน้นทุกอย่างว่าเฮ้ยวันนี้เราจะต้องไม่โอเวอร์เคมอะไรเลยดังนั้นน่ะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงเป็นยังไงบอกอย่างนั้นจริงใจกับโปรดักที่มีและสำคัญคือเราต้องการสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือตอนนี้ทุกคนถามว่าเฮ้ยมันมีนวัตกรรมต่างๆมากมายมันมีนวัตกรรมนู่นนั่นนู่นนี่แต่เรามองว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวดังนั้นเราเคยผ่านอะไรมาแล้วเรานำประสบการณ์ตรงนี้มาบอกมาสอนเขาแล้วก็ที่สำคัญคือประสบการณ์ตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้เราลุกขึ้นมาจริงๆวันที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆมันก็จะมีหลายๆคนก็มองในอีกมุมนั้นซึ่งเราก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเหมือนเป็นอุบัติเหตุทางออนไลน์แต่ต้องอย่าทำอีกประสบการณ์ครั้งนั้นคือสอนให้รู้ว่าจะไม่ทำอีกประสบการณ์แบบนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดแล้วทำไงอ่ะก็ต้องแก้ไขและก็ต้องดำเนินต่ออย่าให้ซ้ำถูกต้องเหมือนว่าเนี่ยเรามองเห็นว่าถนนตรงนี้เลี้ยวได้เอ้ยมันเลี้ยวได้มันไม่มีแบบป้ายห้ามเลี้ยวเราก็เลี้ยวเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องการแบบว่าผ่านทางนี้แต่ถ้าต่อไปรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเลี้ยวปุ๊บมันมีรถอยู่ข้างหน้ามันมีหลุมอยู่ข้างหน้าเราต้องเตือนตัวเองว่าเราต้องระมัดระวังเมื่อหลายคนอ่ะต้องยอมรับว่าทุกคนที่ชมอยู่ตรงนี้เคยฝ่าไฟแดงนะเคยมันก็ต้องมีจังหวะที่แบบเฮ้ย50 50แล้วฉันฝ่าหรือแม้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรารีบแล้วจังหวะฝ่าแล้วเป็นอะไรเอ้ยมันไม่เป็นอะไรหรอกมั้งแต่วันเนี้ยการอยู่ในโลกออนไลน์เราต้องไม่ฝ่าไฟแดง
เราต้องเคารพกติกาเราต้องอยู่ในกรอบอยู่ในข้อบังคับต่างๆนี่สิ่งที่ดีมันจะทำให้เราปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เตือนใจหญิงย้วยหลายๆคนก็เหมือนกับว่าทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอุทาหรณ์เหมือนหญิงย้วยเคยฝ่าไฟแดงมาแล้วแล้วเจอเหตุการณ์อะไรก็จะได้เป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับหลายๆคนรุ่นน้องที่ขายออนไลน์ตอนนี้อย่าทำแบบนั้นดังนั้นสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เป็นแบบอย่างให้กับเขาค่ะแสดงว่ามีการถ่ายทอดสอนน้องๆตัวแทนรุ่นใหม่ๆหรือว่าตัวแทนที่อยู่ในอยู่ในการดูแลของเราเนี่ยสอนแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เขายังไงบ้างคะอ่ะตอนนี้มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องรุ่นเรียนสอนรวยเปิดไว้จริงๆอ่ะเรื่องสอนรวยเป็นชื่อทีมค่ะเป็นชื่อทีมไม่มีการเปิดโรงเรียนค่ะการขายออนไลน์คุณต้องศึกษาดีๆคือเขาจะมีการเปิดเทรนนิ่งค่ะคือนักวิชาการต่างๆเขาจะมีการสอนยิงเพจมีการอบรมมีการสอนแบบนี้ซึ่งตอนนี้เราเองเนี่ยการกลับมาครั้งนี้อะไรที่มันเป็นการฝ่าไฟแดงเราจะไม่มีการทำสิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะคนไทยหลายๆคนด้วยวันนี้อยากจะขอโอกาสสำหรับหลายๆคนที่แบบมองว่าแบบเฮ้ยคือโอกาสทำไมแบบอยากกลับมาตรงนี้เราขอโอกาสเพื่อที่เราอยากจะมายืนในสิ่งที่เรามีความสุขแล้วเราก็มองว่าในสิ่งที่เราทำต่อไปอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราจะทำอย่างเดียวอะไรที่เป็นแบบว่าเป็นกรอบข้อบังคับเราจะอยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็เหมือนกับเราเนี่ยเรามองว่าวันนี้โอกาสที่เรากลับมาเราก็จะพาสับปะรดผลไม้ที่คนวางทิ้งเหมือนกับหลายๆคนนะถ้ามองว่าก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละทิ้งให้มันเน่าทิ้งให้มันเสียแต่หญิงย้วยมองว่าไม่เราต้องเอากลับมาเพื่อให้เขามีชีวิตเพื่อให้เขาได้สิ่งดีๆและที่สำคัญคือวันนี้พอกลับมาอย่างที่หญิงย้วยบอกว่านอกจากการทำงานแล้วแบ่งเวลาทำบุญทำสิ่งดีๆชีวิตเราก็จะมีความสุขก็จะมองมุมบวกนะคะมองมุมบวกแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเหรียญมีสองด้านคนมีการต่อว่ามีการเข้ามาคอมเมนต์หรือว่ามีการโพสต์ข้อความต่างๆนานาเนี่ยบั่นทอนจิตใจไหมคะคืออยากจะขอบคุณเขาคือเคารพความคิดของแต่ละคนเหมือนกันเหมือนที่หญิงย้อยมองอ่ะว่าเหมือนเรามองสับปะรดคนที่ไปหยิบมาช่วยก็มีคนที่ปาซ้ำก็มีเราก็มองว่าเราก็ต้องมองว่าเคารพในสิ่งที่เขาทำแต่เรามองว่าตัวเราเป็นอย่างไรเรารู้ดีเราจะทำยังไงต่อไปอยู่ที่ตัวเราเพราะว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอวันนี้อยากจะบอกว่าคนที่ทำดีจะได้สิ่งดีแต่ที่คนที่ทำไม่ดีจะได้ดีเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะให้ทุกคนรู้สึกคือวันนี้ถ้าคุณทำสิ่งไหน คุณก็จะได้รับผลของการกระทำ อยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจการกลับมาในครั้งนี้ของหญิงย้วยบ้าง อยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างคะอยากจะบอกว่าหญิงย้วยเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นพิธีกรเป็น MC เป็นเน็ตไอดอลซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นตัวตนของเราเราทำกันอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราเองเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรามีทำประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ชีวิตที่เรามีคุณค่าเราจะทำสิ่งดีๆเราจะเดินในแนวทางที่ถูกต้องแล้วเราก็จะใช้ศักยภาพของเราเนี่ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยบอกสอนประสบการณ์ให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็จำหญิงย้อยไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะนะคะขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์นะสังคมอยู่ได้ด้วยการให้โอกาสค่ะเป็นหนึ่งตัวแทนที่เคยมีปัญหาแต่แม่ย้วยไม่เคยทิ้งค่ะอยากฟังเสียงสองหญิงย้วยจังเลยชอบเดี๋ยวเราให้ฟังแน่นอนนะคะแม่น่ารักมากๆนิสัยดีมากๆค่ะแม่เก่งมากเลยรักแม่ค่ะสู้ๆค่ะหญิงย้วยน่ารักมากๆค่ะดีลเลอร์รายใหญ่ภาคอีสานสนใจสอบถามได้นะคะสนใจอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสับปะรดเกษตรกรไทยค่ะสับปะรดแท้ๆน่ารักจังเลยคือเขาบอกว่าโอ้โหหลากหลายข้อความมากเลยนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยส่งมาเขาบอกว่าคนล้มอย่าข้ามนะคะแม่ไม่เคยทอดทิ้งตัวแทนเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นกำลังใจที่คุณผู้ชมเนี่ยส่งมาในตอนไลฟ์สดและอยู่ในรายการของเราคุณผู้ชมที่มาดูคลิปย้อนหลังหรือว่ามาดูรายการเราย้อนหลังนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาให้กำลังใจหญิงย้วยได้หรือถ้าคุณไม่พอใจคุณก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้มันเป็นการแสดงความคิดเห็นแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลถูกต้องซึ่งเรารู้สึกว่าคือเรายอมรับอะว่าทุกคนสามารถบอกเราได้ซึ่งเราก็มองว่าคำพูดของเขาเฮ้ยมันก็จะเป็นคำเตือนในการปรับปรุงเหมือนว่าเนี่ยเรามองว่าเรารักเพื่อนเราก็ต้องเตือนเพื่อนดังนั้นเรามองว่าใครบางคนบอกอะไรเราเฮ้ยเขามาเตือนเราก็ต้องใส่ใจกับคำเตือนของเขาอันนี้คือเรื่องจริงนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนถามมาแล้วว่าซื้อสบู่สับปะรดซื้อได้ที่ไหน
นะฮะซื้อได้ที่ไหนแต่ถ้าพูดแบบธรรมดาเนี่ยจะไม่ใช่หยิ่งย้วยค่ะต้องพูดแบบเสียงสองเสียงสองใช่ไหมคือจริงๆตอนแรกอ่ะเข้าสู่วงการหยิ่งย้วยครั้งแรกนะจะมีเสียงหนึ่งมีอีกเสียงหนึ่งแต่ตอนหลังอ่ะเธอรู้ไหมฉันใช้เสียงนี้อ่ะตลอดการอีเวนต์เลยรู้แล้วฉันก็บอกว่าฉันคงอยู่ได้ไม่นานเส้นเสียงอ่ะฉันเป็นเสียงตันอยู่ได้ไม่นานอ่ะสบู่สับปะรดนะสมมติเป็นสบู่สับปะรดแบบเสียงสองคือตอนนั้นรู้สึกว่าฉันทำไปได้ยังไงอ่ะอะไรนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บูธของสบู่สับปะรดค่ะวันนี้หญิงย้วยนะคะรู้สึกว่านวัตกรรมของคนไทยสบู่คนไทยผลไม้ไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีดีสำหรับหลายๆท่านนะคะวันนี้สำหรับใครที่อยากจะได้สบู่สับปะรดก็สามารถมาร่วมกิจกรรมเล่นเกมกับเราได้วันนี้คุณสามารถที่จะมาทดสอบทดลองว่าคุณเหมาะกับสบู่สับปะรดไหมทั้งกลิ่นและที่สำคัญนะคะได้ลองฟอกด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เนี่ยเธอรู้ไหมมันจะขึ้นมันจะลงนะไม่ได้เหมือนแบบฉันขึ้นจมูกฉันทำเป็นชั่วโมงฉันทำเป็นชั่วโมงตลอดฉันมากลับมานั่งตัดสินใจตัวเองว่าเจ็บเส้นเสียงไหมหนึ่งเจ็บเส้นเสียงสองฉันต้องอยู่ในวงการนี้ได้ไม่กี่เดือนต้องจับไปอย่างสงบแน่ๆก็ใช้เสียงเดิมเลยก็ใช้เสียงเดิมเลยซึ่งเราก็มองว่าแรกๆเนี่ยหญิงย้วยเนี่ยมันคือเน็ตไอดอลที่เน้นความตลกเน้นความโปกฮาเน้นความสนุกสนานเน้นความแบบว่าคือสร้างเสียงหัวเราะให้สำหรับทุกคนซึ่งเราเองคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนเห็นดังนั้นก็คือเป็นเรื่องปกติที่เรามองว่าวันนี้อยู่ที่ว่าคุณน่ะจะชอบสิ่งไหมก็เหมือนสับปะรดมีทั้งคนชอบกับคนไม่ชอบนี่นะคะเราก็เลยคิดว่ากำลังใจของเราก็อยู่ที่คนที่ให้กำลังใจเราเหมือนที่ยุ้ยบอกอะช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดเราจะเห็นว่าใครคือคนที่ยืนกับเรานี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนอีกหนึ่งบทพิสูจน์ค่ะให้เห็นว่าหญิงย้วยพริตตี้เน็ตไอดอลเงินล้านเนี่ยนะคะเธอมีมากกว่าที่คุณเห็นค่ะรายการของเราขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับการกลับมาในครั้งนี้นะคะสามารถไปติดตามเธอได้ค่ะที่ Facebook หญิงย้วยพริตตี้นะคะหรือ Instagram หญิง _ย้วยนั่นเองค่ะหรือสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook Pineapple Soap Official หรือโทรสอบถามไปได้เช่นกันค่ะผู้ชมค่ะที่เบอร์0621953595ค่ะวันนี้รายการของเราขอขอบพระคุณค่ะหญิงย้วยพริตตี้เน็ตไอดอลเงินล้านค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกำลังชม Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand New การทิศทางของแม็กกรุ๊ปอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับ44ปีแม็กกรุ๊ปที่ได้มีการจัดทัพรับดิจิตอลดิคลัปชันมุ่งสร้างแบรนด์และสร้างคอนเทนต์เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพผ่านทุกช่องทางออนไลน์ค่ะงานนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้งานคนเก่งเขาจะว่าอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนแม็กกรุ๊ปมาโดยตลอดเราก็เป็นแบรนด์ไทยที่พยายามที่จะเดินหน้าอย่างไม่หยุดนะครับดังนั้นเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็อยากให้ทุกคนช่วยจับตามองเราแล้วก็ขอบคุณสำหรับเวลาแล้วก็เรื่องของความช่วยเหลือในปีที่ผ่านมานะครับทิศทางในปีนี้ไทยเดินหน้าน้องละทิศทางในปีนี้เนี่ยเราไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราคิดว่าเราเดินหน้าลงทุนเพื่อขยายงานนะครับทางในเรื่องของการสร้างแบรนด์ในเรื่องของการสร้างจุดขายออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างฐานลูกค้า
ราะเราเชื่อว่าเมื่อเราเสร็จภารกิจตรงนี้เราจะกลายมาเป็นแบรนด์ไทยที่มีฐานลูกค้าที่แข็งแรงที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถต่อสู้กับแบรนด์ต่างชาติได้อย่างมั่นคงนะอย่างที่บอกว่าดึงพาร์ทเนอร์มานี่คือดึงแบบพาร์ทเนอร์จากต่างชาติหรือว่าของไทยอะคะที่ดึงมาร่วมเรามีทั้งคู่เลยนะครับก็ถ้าเป็นเรื่องจุดขายเราก็มีทั้งไทยและต่างชาตินะครับแต่หลักๆตอนนี้เราก็ยังโฟกัสในประเทศไทยก่อนถ้าพาร์ทเนอร์ในการสร้างแบรนด์ของเราก็มีการร่วมมือกับเซเลบริตี้หลายท่านนะครับอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นคอนเซปต์แบล็กวาเลนไทน์นี่คือเข้ากับยุคสมัยเดี๋ยวนี้คนแต่งงานช้าลงใช่ไหมครับคนก็ชอบความเป็นอิสระนะครับดังนั้นวาเลนไทน์เนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่ไม่จำเป็นต้องออกไปกับแฟนก็ได้นะแล้วก็เป็นพี่น้องนะครับอย่างพอชอนพลอยก็เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ดังนั้นอันนี้คือถามว่าแคมเปญต่างๆหรือสตอรี่ต่างๆที่เราคราฟต์ออกมาเนี่ยมันก็คือมาจากวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยนี้จริงๆนะครับอย่างแคมเปญที่ดึงชอนกับพลอยมาทำไมเราถึงดึงเขาสองคนมาร่วมแคมเปญเป็นแบบโปรเจกต์แรกของเราในปีนี้ผมคิดว่าสองท่านนี้มีคาแรคเตอร์และมีความเป็นพี่น้องนะครับที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซเลบที่เขาเรียกว่าเห็นโอกาสนะครับในการที่ไม่ได้จะมาทำอะไรแค่หนึ่งโปรเจกต์แล้วจบไปไม่ได้ต้องการจะมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ต้องการที่จะสร้างเอากระแสสังคมนะครับเอาไลฟ์สไตล์ของคนไทยสมัยนี้ขึ้นมาทำเป็นสตอรี่ที่จะสามารถต่อยอดได้นะครับต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่ามีเหตุปัจจัยในการที่ลูกค้าหรือสังคมจะหันมามองสินค้ามองแบรนด์ของเราในภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างตัวอย่างหนังโฆษณาเมื่อสักครู่นี้จะเน้นถ่ายทอดทางออนไลน์มากกว่าใช่ไหมคะหลักๆตอนนี้ต้องบอกว่าสื่อมันไปทางโซเชียลนะครับคำว่าเราใช้สื่อทางโซเชียลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราโฟกัสแค่ออนไลน์แต่บันดันเป็นช่องทางของการเสพสื่อในยุค ปัจจุบันนะครับดังนั้นหลักๆก็ต้องเป็นออนไลน์แน่นอนนะครับสินค้าในล็อตแรกก็เป็นออนไลน์เอ็กซ์คลูซีฟเห็นว่าอย่างปีนี้เราก็มาลุยเรื่องออนไลน์เต็มที่มามีช่องทางครับใช่ไหมครับออนไลน์ของเราก็ออกมาในรูปแบบของความเป็นออมนิเนื่องจากว่าเรามีร้านค้า900กว่าจุดนะครับดังนั้นการที่เราใช้ออนไลน์ในการเพื่อสร้างทราฟฟิกกลับไปที่ร้านนะครับเพื่อสร้างความสะดวกสบายก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาร่วมปีแล้วนะครับปีนี้ก็เริ่มเห็นเป็นภาพชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเราเองก็มีพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยเราในเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลังเรื่องของการวัดเวลาในการจัดของสั่งวันนี้ถึงมือลูกค้าในวันไม่กี่วันอะไรแบบนี้ทำให้ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นนะครับวันนี้ผมยกตัวอย่างถ้าสั่งของที่ร้านไปสั่งของออนไลน์ไปที่หน้าร้านเนี่ยลูกค้าจะได้ SMS เลยคือ pick up code ไปที่หน้าร้านส่ง pick up code ปุ๊บได้ของไปนะครับชอบใจไม่ชอบใจยังไงเปลี่ยนคืนแล้วลูกค้าพนักงานเราก็ช่วยเซอร์วิสตรงได้เลยขากางเกงก็ตัดได้เลยทันทีนะครับสุดท้ายให้ฝากถึงปีนี้จะชวนหน่อยว่าจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างคะ28มกรานะครับก็เป็นแคมเปญที่ผมว่าโดนวิถีชีวิตคนไทยแล้วก็สนุกนะครับมีสตอรี่ใส่ได้ทำให้คนหลายๆคนมีความมั่นใจในการใช้วาเลนไทน์ในช่วงเฟสติวัลนี้นะครับกับคนที่เรารักซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเราเสมอไปก็ได้นะครับก็ขอให้ร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วก็จากนี้ต่อไปหลังคอลเลคชันนี้ก็คงมีแคมเปญต่างๆนะครับกับ2พี่น้องออกมาเรื่อยๆครับชนะ8 Thailand News